เดิมทีเนี่ยหมู่บ้านนี้ประมาณ5หมู่บ้านตั้งแต่รุ่นปู่ผมเลยอ่ะเรียกว่าครึ่งหนึ่งประกอบอาชีพช่างไม้ครับอยากให้ช่างไม้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น อยากให้ลูกหลานกลับมาช่วยงานพ่อแม่ดึงภูมิปัญญาสร้างความภาคภูมิใจให้วิชาชีพแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้เด็กรุ่นใหม่ด้วยเป็น co-working space เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างช่างไม้ช่างสีครับแล้วก็ทีมสตาร์ทอัพทีมสตาร์ทอัพนี่ส่วนมากก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีการจัดการบริหารโดยการใช้ business model canvas ก็มีตำแหน่งที่เรียกว่า CS ทำเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าทำไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่ซื้อของเราไม่ใช่แค่ซื้อของคือต้องรู้ด้วยว่าที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณได้อะไรไปด้วยใช่ฮะตำแหน่งที่สองก็ VC ทำเรื่องการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆดึงคุณค่าที่ช่างแต่ละคนมีเอามาเล่าเรื่องคือมาทำคอนเทนต์ลงออนไลน์ใช่ครับอีกตำแหน่งนึงคือ PC ก็คือเวลาจะผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งตำแหน่งนี้จะต้องรู้ว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็มาประสานงานกับช่างเหมือนตัดสูตรว่างั้นง่ายๆครับมีลูกค้าคู่หนึ่งแฟนเขาเป็นฝรั่งตัวสูงแต่ผู้หญิงเขาเป็นคนไทยตัวเล็กสั่งชุดโต๊ะกินข้าวก็เก้าอี้ความสูงไม่เท่ากันเฮ้ยคอสตอมครับคือต้องคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่างต้องเข้าใจว่าเราทำเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราเคยทำมาอย่างนี้มาตั้ง10ปีแล้วจะทำเหมือนเดิมถ้าเราประสานงานกันได้ลงตัวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะกับเรากับช่างครอบครัวเราที่อยู่เบื้องหลังก็ชีวิตดีไปพร้อมกันซึ่งแน่นอนเริ่มสุดท้ายปลายทางสิ่งที่เขายอมที่จะปรับที่จะเปลี่ยนมันก็เป็นรายได้ที่กลับมาที่คุ้มค่าใช่คุ้มเหนื่อยแล้วก็ยกคุณค่าความเป็นสลาไม้กลับคืนมา